ธรรมชาติมันบอกเลยแหละครับเป็นคำตอบถ้าใครยังหวังว่าตอนนั้นอยู่ก็รอวันที่จะมีแต่ความสิ้นเปลืองต่อไปไม่หยุดบางทีเนี่ยลุงคิดลุงสรุปไปเลยนะว่าสรุปแล้วไม่ได้คิดนะสรุปเลยแหละครับไม่ได้คิดเลยแหละครับแปลว่าผ่านกระบวนการคิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยหนึ่งจะไปทำให้เชื้ออะไรเชื้อมันมีโอกาสปรับตัวให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม นั่นนะอย่าคิดด้านเดียวสิครับของเขาวิทยาศาสตร์คิดด้านเดียวคิดด้านจะเอาไงคิดจะเอาด้านเดียวหรือคิดจะฆ่าอย่างเดียวหรือคิดจะขายอย่างเดียวโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์คิดจะเอาอย่างเดียวอย่าเถียงลุงนะ คิดจะฆ่าอย่างเดียวอย่าเถียงลุงนะและคิดจะขายอย่างเดียวขายของไงอย่าเถียงลุงเรื่องนี้ขืนเถียงแล้วมาสิมาดีเบตกันดูสิโอ้ต้องใจเลยโอ้ยเชิญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับมีอะไรว่ามาเลยครับผมขอพึ่งพลังบุญอาจารย์นะครับบำบัดอาการปวดเส้นเอ็นในแขนขาครับแล้วก็มันรู้สึกอ่อนแรงครับเหรอครับเคยโทรมาไหมครับเมื่อวานผมบำบัดกับอาจารย์เรื่องปวดหัวครับมันดีขึ้นแล้วผมที่ผ่าตัดสมองฮะมองครับแต่วันนี้มันมีอาการปวดชาในแขนและขาตรงเส้นเอ็นนะครับแล้วมันรู้สึกอ่อนแรงในซีกขวาด้านที่ผ่าตัดสมองนี่นะครับโอเคเส้นเอ็นด้านขวาเนาะครับทั้งแขนทั้งขาครับฮะเดี๋ยวนะก็แปลว่ามือซ้ายทำงานได้สบายทั้งนั้นนะมือซ้ายซีกซ้ายทั้งหมดใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหาแต่ซีกขวานี่จะมี okay. อาการปวดในเส้นเอ็นแล้วก็ตรงบริเวณต้นขาเข้าใจหมดแล้วมันจะมีอาการชาไปทั้งต้นขานะครับโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้มือขวาใช้งานได้ไหมครับใช้งานได้ครับแต่มันรู้สึกอ่อนแรงหน่อยครับโอเคอ่อนแรงพวกกำเหยียดฟังให้ดีนะครับถ้าหากว่ามือขวาใช้แรงไม่ได้ก็ใช้มือซ้ายตามนะครับได้จะบอกให้ทำนะครับครับมีขวดไหมขวดเปล่าอะอยู่ข้างตัวเดี๋ยวขวดแก้วเนี่ยมีไหมครับขวดพลาสติกได้ไหมครับพลาสติกมันอ่อนไปมันนิ่มไปต้องการให้เคาะนั่นเองครับอ๋อแทนค่าสักกระเบือก็ได้อะได้ครับได้นั่นนะขาของแข็งเป็นแก้วพลาสติกใหญ่หน่อยครับโอเคพอออกแรงเคาะได้นะครับแค่นี้เองฮะใช้คอยอ่ะถ้าพร้อมแล้วบอกมาครับพร้อมแล้วครับใส่สมอทอกแล้วด้วยครับโอเคสามสองเริ่มเคาะมานี่แต่ตาตุ่มนะมาตามแนวเลยฮะตาตุ่มขึ้นมาข้างขาขึ้นมาจนกระทั่งมันถึงจุดที่มันนะแต่โคนขาเนี่ยครับนะครับดูมันจะอ่อนทีเนี้ยมันจะหย่อนมันจะหย่อนครับเสร็จแล้วก็กระดกปลายเท้าแบบเย็บจับถ้าเป็นการยืนเขย่งได้เลยครับยืนเขย่งส้นขึ้นแบบอะไรแบบบัลเล่ต์แบบเขาเป็นพวกนักยิมนาสติกปลายเท้าลงพื้นนั่นนั่นและแบบเดียวกันสะโพกที่มีอาการชาๆบ้างเนี่ยครับตรงนั้นนะนั่นนะครับอ
อ้าวขยับดูสิอยู่ไหมโอไหมมันก็คลายลงแล้วครับอืมประมาณ 60% คงต้องค่อยๆขยับไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปก็ใช้วิธีการกายบริหารธรรมดาครับกายบริหารแบบไหนคืออย่างเช่นถามว่านอนหงายอยู่เนี่ยขี่จักรยานอากาศนั่นคือใช่ครับนั่นแหละครับนะครับผมโอเคไหมอาจารย์ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับครับอย่างอาจารย์บำบัดให้อาจารย์ให้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยให้มาแล้วสมมติตอนนี้ได้สมมตินะครับตอนนี้ได้ 60% หลังจากรายการที่อาจารย์จัดเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้าผมระลึกถึงอาจารย์แล้วก็บริหารตามอีกพลังงานบริสุทธิ์ที่อาจารย์ให้มาก็ยังอยู่ในตัวก็ยังบำบัดเราไปต่อเนื่องไปใช่ไหมครับถูกต้องครับสิ่งที่ผมอยากจะให้นึกต่อผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเดิมทางวิทยุผมใช้คำนี้ส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่กายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปซะไปกับลุงไปอยู่กับคนชื่อลุงหงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยผมใช้คำนี้มาตลอดก่อนนั้นอ๋อนั่นก็ใช้คำเหมือนตอนที่จัดอยู่ที่วิทยุยานก่อนนะครับครับครับง่ายๆคือของไม่ดีอยู่ในร่างกายเนี่ยข้อป้อนเนี่ยไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวถังขยะใบใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วนะค่อยๆทำไปครับผมแล้วก็หลับไปทีนี้ตื่นเช้ามาจะรู้ผลเองนี่นะครับครับนะครับผมลองทำแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแล้วสรุปเองนะฮะครับโอเคตกลงแค่นี้บอครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับด้วยความยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นแหละอ้าวมีใครจะต่อก็ได้นะครับปวดร้อนตัวร้อนเนี่ยสบายมากนะครับไวมากด้วยนะครับ